สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Skyfall Button of Fallen นะครับคลิปนี้ก็จะพามาทัวร์แมป Skyfall ครับแมปได้มีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับถือว่าครั้งใหญ่เลยครับเพราะว่ามี2ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเท่าที่ดูนะครับปรับปรุงพวกฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ดิลงแมปปรับปรุงพวกบอสไอ้ท่านต่างๆแล้วก็อาวุธนะครับเป็นแบบใหม่เกือบหมดนะครับแล้วก็มีการแก้บัคอะไรต่างๆครับอันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับ2ตัวที่เด่นๆเลยครับก็คือ1เลยครับพระเอกของเรานี่ครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวคนละเกมแล้วไม่ใช่นี่ครับแปลงร่างนี้ครับถ้าเรากระโดดนะครับแล้วกระโดดลงมาจังหวะที่ลอยอยู่กลางอากาศแล้วเรากดแปลงร่างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นเขาทำไหมนี่ผมก็ทำตามครับก๊อปปี้ครับนี่เหรอนี่ครับถ้าแปลงร่างคือถ้าเรากระโดดแล้วกดแปลงร่างมันจะเท่มากครับเนี่ยส่วนต่อไปคือสกิลลำแสงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขอบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบ OP เลยนะครับยิงทีตัวระเบิดนะครับลำแสงก็ไกลมากด้วยครับแต่ผมว่าอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็โดนปรับครับเหมือนทีวีแมนยุคแรกๆครับอันนั้นก็ปล่อยทีก็หน้าไหม้ตัวแตกเหมือนกันครับนี่ครับเห็นไหมนะครับก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับตัวที่2คือเป็นไททันสปิกเกอร์แมนนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูดถึงครับนี่พอผมสุ่มเพชรสุ่มได้มาครับโดยการใช้เพชรไปประมาณแสนนะครับผมก็มาตีออฟต่อครับเนี่ยก็ตีไปเรื่อยๆนะครับวิธีตีบวกก็คือระดับเมติกหรือสีแดงก็จะใช้เพชรครั้งละ 2,000 นะครับอันนั้นหัวเป็ดคือน้องรู้จักนะครับเฮ้ยคนนั้นเล่นโหดครับนะที่ตีข้างๆนะนี่ครับวิธีตีออฟคือถ้าเวลาเราตีติดออฟสูงสุดนะครับมันจะเป็นรูปแบบฟ้าผ่าลงมาหัวนะครับไม่ใช่ครับแบบผ่าลงมาตรงอาวุธเรานะครับก็คือไอเทมแปลงร่างเราครับอย่างตอนนี้คือผมตีไอเทมแปลงร่างทีวีแมนเวอร์ชันอัปเกรดล่าสุดนะครับนี่ครับก็ตีไปเรื่อยนะครับก็จะต้องใช้ครั้งละ 2,000 นะครับในระดับแดงระดับส้มก็จะเป็นระดับรองลงมานะครับเอ้ยไม่ระรองเนี่ยระดับกลางครับฟ้าก็รองนิดหน่อยรองนิดอันนั้นคือผมตกใจหนุนน้องที่หัวเป็ดนะเขาตีได้แล้วครับมันจะเป็นเสียงฟ้าผ่าเปี้ยงมาเอ้าผมนึกว่าผมตีติดไม่ใช่ครับผมก็เลยหยุดผมก็เลยตีต่อครับอีเห็นไหมครับนี่เห็นไหมได้มาละไอ้ที่ผมได้มันครับผมก็ต้องลงไปทดสอบนะครับแต่ก่อนไปจะทดสอบนะครับก็จะแปลงร่างให้ดูนะครับก็จะอธิบายไปคร่าวๆด้วยคือสกิลนะครับถ้าเราฟันธรรมดาครั้งที่3จะเป็นลักษณะแบบทุบพื้นแบบปักพื้นลงนะครับเหมือนไททันคาเมล่าแมนนะครับแต่แบบสกิลหรือการฟันจะเป็นลักษณะแบบไททันทีมแมนเวอร์ชั่นอัปเกรดเลยนะครับก็คือเหมือนลักษณะแบบหายตัวแบบเป็นเงาดำอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะเท่นะครับส่วนใครรีบนะครับถ้าไม่รอสุ่มก็คือก็ต้องกดซื้อเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือผมรอให้มันแบบยังไงล่ะไอ้กงล้อนะไอ้ View of Fortune มันครบรอบมาแบบเจอพอดีนะครับผมก็จะสุ่มในช่วงนั้นครับคือต้องเช็คชั่วโมงต่อชั่วโมงอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีนะครับเนี่ยคราวนี้ผมก็ลงมาทดสอบครับคอยดูนะครับเฮ้ยอันนี้ผมก็ปรับให้เป็นแบบมุมกล้องนะครับนี่ฮะผมก็ปล่อยลำแสงครับโดยการผมกดคอนโทรลเลอร์นะครับผมเล่นคอมเนี่ยครับตัวระเบิดเห็นไหมครับนี่อันนี้ยิงบอทครับปึ๊บตัวระเบิดครับออฟสูงสุดดาเมจ 20% ผมไม่ได้เอาออฟแบบซามูไรนะครับถ้าเป็นอาชีพแบบซามูไรอ่ะบวกกับออฟที่เราตีติดสูงสุดมันก็จะยิ่งโคตรแรงนี่ครับ
นี่แค่ติดออฟดาเมจ20นะยังไม่รวมอาชีพของซามูไรนะครับนี่อันนี้ยิงบอดนะครับเห็นไหมครับระเบิดอ้าวมีคนตีผมอะไรสั่นสะเทือนโอ้เอาโอ้เขาตีกันอยู่ตรงนั้นนี่ครับคอยดูครับนี่นี่มารีวิวไททันทีวีแมนนะครับนี่เห็นความโหดไหมครับอันนี้คือผมปรับมุมกล้องไปมาครับตอนนี้มานาหมดครับก็ต้องพยายามไปหาขวดเก็บครับแต่แมปนี้ขวดน้อยครับมันตกที่อื่นก่อนอะไม่ได้ตกแมปนะครับนี่ครับก็จบครับเห็นไหมครับนี่คือความโหดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับนี่ครับแล้วก็แปลงร่างครับเห็นไหมครับเห็นความโหดไหมเฮ้ยความโหดและความเท่ครับตุ้มเห็นไหมครับฟันลงพื้นถ้าตีธรรมดาครั้งที่3ก็จะฟันลงพื้นนะครับเนี่ยแล้วก็ไปต่อนะครับนี่คือเล่นให้ดูนะครับ ผมได้มาผมก็ไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโกงเกินไปคือมันโหดมากอ่ะคือตายหมดแมปยิงอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับแต่อีกสักหน่อยเดี๋ยวน่าจะโดนปั๊มนะครับนี่อันนี้ผมก็ปั๊มมุมกล้องครับให้แบบเข้าถึงว่าเราเป็นไททันทีวีแมนนะครับเห็นไหมครับแล้วผมก็เลื่อนสูงมานะครับแล้วก็ฟันลงไปนี่อันนี้กดคอนโทรลเลอร์อย่างครับเป็นมุมมองเหมือนชิปล็อกนะครับแบบมุมมองที่เท่าไหร่ที่3ที่เราแบบล็อกเป้าอะครับเนี่ยอ๋ออันนี้โดนครับโดนนี่ครับถ้าเราโดนเราก็โดนตัวแตกนะครับเห็นไหมนี่ครับถ้าใครรีบนะครับก็ต้องกดซื้ออย่างเดียวนะครับถ้าใครอยากสุ่มสะสมเพชรก็คือต้องสะสมเพชรไปเรื่อยๆนะครับให้ดองสัก 2-3 แสนนะครับแล้วก็ไปรอรอบมันนะครับว่ารอบชั่วโมงนี้อาวุธที่เราต้องการมันจะโผล่ออกมั้ยนะครับจะต้องรอแบบนั้นนะครับอย่างผมคือรอ1วันนะครับ1วันกับอีก20เอ้ย10ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ10หรือ8ชั่วโมง18ชั่วโมง24 18หลังจากที่อัปเดตนะผมก็กดดูเรื่อยๆครับกดเช็คว่าไอเทมแปลงร่างของไททันทีวีแมนนี่มาหรือยังนะครับนี่เห็นไหมครับนี่โอ้โหลงดินอย่างสวยนะครับคุ้มนี้มีเงาดำครับเหมือนต้นฉบับนะครับคือไททันทีวีแมนของเดอะตูดบูมเนี่ยเขาโหดอยู่แล้วนะครับเป็นบอสที่แบบโอพีอ่ะจริงๆคือโหดของจริงครับแบบต้นฉบับเนี่ยคือดังนั้นแมปอื่นไม่ว่าทำมาเขาก็ต้องทำโหดตามอยู่แล้วครับเนี่ยและอาจจะมีปรับบ้างหลังจากที่อัปเดตนะครับอันนี้ก็ลงรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็เวลาเหลือประมาณ20วินาทีนะครับนี่นะครับหนีแล้วก็ยิงครับเห็นไหมครับถ้าเขาบินหนีแล้วก็ยิงตามมาไปครับนี่อ๋อโดนยิงเออไททันคาเมล่าพยายามยิงสู้นะครับผมก็ปรับเป็นมุมมองแบบเล็งได้แล้วก็หันหน้าขึ้นเล็งยิงเลยครับคือหันตามครับนี่ครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับตูแตกนี่ครับระเบิดนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ